This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาทวนความเดิมกันสักนิดนะคะความเดิมตอนที่แล้วมยุรีถูกหลวงนฤบาลสิงร่างให้มันหลอกปัทมาให้ปัทมาเนี่ยถอดตะกรุดให้ดูแต่ก็ทำไม่สำเร็จเพราะว่าหมอผีเข้ามาห้ามเอาไว้ได้ทันปริญญากับวิสูตรคว้าน้ำเหลวในการอ่านเอกสารหาข้อมูลเกี่ยวกับที่ฝังศพคือไม่พบที่ฝังศพระบุเอาไว้แต่ก็พบเงื่อนงำบางอย่างระหว่างทางกลับโรงแรมเกิดอุบัติเหตุรถโกดังพุ่งเข้าชนเป็นผลให้ลุงเทียมเสียชีวิตท่ามกลางความโศกเศร้าอาลัยของทุกคนวิสูตรมาหาปัทมาแล้วก็คุยกันอย่างเข้าอกเข้าใจแล้วก็คุยกันถึงเรื่องของการแต่งงานค่ะโดยวิสูตรบอกว่าถ้าสามารถปราบหลวงนฤบาลได้จากนั้นก็จะได้แต่งงานกันและเขาเองก็เชื่อว่าวันนั้นกำลังใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะความเชื่อของวิสูตรจะถูกต้องหรือไม่ติดตามได้เลยค่ะกับโรงแรมผีตอนที่41ช่วงที่1ค่ะไม่ทันที่ปัทมาจะพูดอะไรต่อมยุรีกับมาริสาก็เปิดประตูเข้ามาในห้องพอเห็นวิสูตรมยุรีก็ยิ้มนึกว่าอยู่คนเดียวรีบมาเสียแทบตายผมก็กำลังจะไปอยู่เดี๋ยวนี้แล้วล่ะครับเชิญเลยครับนางพยาบาลฮ่านางพยาบาลเองก็แทบแย่ค่ะบางทีนางพยาบาลโดนแรงกว่าคนไข้ซะด้วยซ้ำนะคะตอนนี้มยุรีก็เข้าใจแล้วนะคะถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับมาริสาที่ทำให้เข้าใจผิดกันไปยกใหญ่มาริสาก็บอกว่าก็แยกไปตามกันนั่นแหละค่ะไม่รู้เรื่องรู้ราวกับเขาด้วยก็ยังโดนด้วยเลยแล้วก็หนักกว่าคนอื่นด้วยนะคะโดนทั้งผีแล้วก็โดนทั้งคนเอาแล้วไงแวะเข้ามาหาพี่จนได้บอกแล้วว่าทีแรกพี่ไม่รู้ไม่เข้าใจความเร้นลับของวิญญาณผีเข้าเจ้าทรงอะไรพี่ก็ไม่รู้ทั้งนั้นแล้วก็ไม่เชื่อด้วยเพราะฉะนั้นเห็นอะไรก็พูดไปอย่างนั้นน่ะจนกระทั่งโดนเขาเองอย่างนั้นใช่ไหมล่ะคะพี่ก็รอรับอยู่แล้วมาริสาจะเอาอะไรกับพี่อีกเปล่าค่ะหนูต้องการแค่ให้พี่รู้เท่านั้นเองเอาละเอาละนางพยาบาลมาพร้อมแล้วงั้นผมก็กลับได้ฝันดีนะปัทมาหวังว่าพรุ่งนี้คุณคงแข็งแรงยิ่งกว่านี้ค่ะวิสูตรขอให้ฝันเห็นว่าศพหลวงนฤบาลอยู่ที่ไหนจะได้จัดการเสียเร็วๆนะคะจากนั้นวิสูตรก็ออกจากห้องไปมายุรีก็จับมือปัทมาดิฉันว่าวันนี้คุณปัทมาก็ยังชั่วมากทีเดียวนะคะนี่มือก็อุ่นทุกวันเนี่ยมือเย็นเจี๊ยบเลยขอให้หายเสียทีเถอะเจ้าประคุณทุกอย่างจะได้เรียบร้อยกันไปสักทีความหวาดกลัวความระแวงสงสัยอะไรต่างๆก็จะได้หมดไปด้วยจะหมายถึงอะไรมาริสาก็หมายความว่าอะไรที่ยังไม่เรียบร้อยก็จะเรียบร้อยตัวอย่างก็พี่กับคุณปริญญาแล้วก็คุณปัทมากับคุณวิสูตรไงล่ะคะโธ่ก็เท่านั้นเองนึกว่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรปัทมาหัวเราะเฮ้อทำไมนะจิตใจมนุษย์ถึงต้องมีความโกรธมีความเครียดแค้นแล้วก็อาฆาตมาตร้ายแม้กระทั่งตายไปก็ยังคงจองเวรจองกรรมไม่รู้จะจบจากสิ้นอย่างอีตาหลวงนฤบาลนี่ความจริงแกก็ควรจะไปผุดไปเกิดไปหาที่เกิดดีๆแทนที่จะมาคอยจองล้างจองผลาญคนที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยวิญญาณมีบาปแบบนี้และจะไปเกิดในที่ชอบที่ชอบอย่างไรได้คะมาริสาระวังนะหมอแกบอกว่ามันคอยเฝ้าเราอยู่ตลอดเวลาเพื่อหาโอกาสทำร้ายเราพูดไปเดี๋ยวมันได้ยินเข้าคืนนี้มันจะมาเล่นงานเธอนะแต่มาริสากลับไม่สนใจค่ะผีจันไลเที่ยวคอยเฝ้าดูคนอยู่ทุกวันไม่ยักก็ไปลงนรกเอ๊ะมาริสานี่แล้วกันไปด่ามันเดี๋ยวก็เกิดเรื่องมันจะไม่มาเล่นงานเธอคนเดียวนะสิจะพลอยมาถึงเราทุกคนแล้วมันจะไม่พักผ่อนบ้างเลยหรือคะใครจะไปรู้ล่ะว่ามันจะพักผ่อนบ้างหรือเปล่าเห็นตัวมันซะที่ไหนปัทมาก็บอกว่าดึกแล้วล่ะค่ะนอนกันดีกว่าพรุ่งนี้พี่ปริญญาว่าจะไปจัดการศพลุงเทียมดิฉันก็อยากไป
แต่ก็คงไปไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะดิฉันกับมาริสาจะไปช่วยให้อาจารย์แกอยู่กับคุณนะคะเอาละค่ะนอนกันเถอะมาริสาจัดแจงมุ้งม่านที่คุณปัทมาด้วยสิตอนดึกคืนนั้นอากาศค่อนข้างเย็นจัดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในความเงียบเสียงนกกลางคืนที่บินผ่านหน้าต่างห้องปัทมาส่งเสียงร้องอย่างน่ากลัวปัทมายังไม่หลับเธอกำลังคิดถึงเรื่องแต่งงานระหว่างเธอกับวิสูตรว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะอุปสรรคที่มองไม่เห็นตัวจนกว่าจะปราบมันได้อย่างเด็ดขาดถ้าไม่อย่างนั้นก็คงจะต้องเจอกับความเสียหายและความน่าหวาดหวั่นซึ่งเธอไม่ปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นในวันสำคัญของเธอคือจะแต่งงานไม่ได้ถ้ายังปราบหลวงนฤบาลไม่ได้ในขณะนั้นก็มีเสียงมยุรีร้องถามมาจากเตียงของเธอเบาๆว่าคุณปัทมานั้นยังไม่หลับหรือคะยังค่ะได้ยินเสียงอะไรบ้างหรือเปล่าเสียงอะไรคะดิฉันไม่ยักได้ยินฟังดูสิเอ๊ะเสียงคุณมาริสาทำไมถึงได้ดิ้นฮึดฮัดอย่างนั้นแกไม่สบายหรือเปล่าคะดิฉันก็ไม่ทราบค่ะแต่เขาฮึดฮัดอย่างนี้อยู่นานแล้วปัทมาสกิดมยุรีให้ดูมาริสาแล้วก็เห็นว่าตอนนี้มาริสากำลังออกมาจากมุ้งทั้งสองนิ่งเงียบสายตาจับจ้องอยู่ที่มุ้งของมาริสาซึ่งบัดนี้ค่อยๆเปิดขึ้นมาริสาก้าวลงมาจากเตียงร่างกายแข็งทื่อตาทั้งคู่แข็งแล้วก็มองตรงไปข้างหน้าแห่งเดียวเธอค่อยๆเดินไปที่โต๊ะซึ่งมีแก้วน้ำและถาดผลไม้วางอยู่เอ๊ะนั่นไปทำไมที่โต๊ะสงสัยจะไม่ใช่มาริสาดูตัวแข็งเหลือเกินแล้วก็ไม่เหลียวแลดูอะไรเลยดิฉันว่าอีตาหลวงนั่นสิงเอาอีกแล้วล่ะค่ะระวังตัวนะคะบางทีเราจะต้องต่อสู้กับมันก่อนที่จะมีคนมาช่วยมาริสาเดินไปที่โต๊ะแล้วก็หยิบมีดปอกผลไม้มาถือเอาไว้แล้วก็หันหลังเดินผ่านมุ้งปัทมาซึ่งขณะนั้นทั้งมยุรีและปัทมาก็กำลังเตรียมป้องกันอย่างเต็มที่แต่แล้วก็ถอนใจอย่างโล่งอกเมื่อเห็นร่างของมาริสาเดินตัวแข็งทื่อผ่านมุ้งไปที่ประตูเอ๊ะจะไปไหนเอามีดไปด้วยคุณมยุรีกล้าตามออกไปไหมคะสงสัยว่าน่าจะไปทำร้ายใครสักคนอาจจะเป็นพี่ปริญญาหรือว่าวิสูตรได้ค่ะเดี๋ยวนี้ดิฉันชักจะกล้าซะแล้วไม่เหมือนตอนแรกคุณนอนอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็อย่าถอดตะกรุดออกเป็นอันขาดสั่งเสียปัทมาเรียบร้อยมยุรีก็ย่องตามหลังมาริสาออกไปแล้วก็เห็นว่าเธอไปหยุดยืนอยู่ที่หน้าประตูห้องของปริญญาทันใดนั้นค่ะความมหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นประตูห้องนอนของปริญญาซึ่งใส่กลอนเอาไว้ข้างในค่อยๆเปิดออกเหมือนมีคนอยู่ข้างในเปิดรับมยุรีเดาเหตุการณ์ได้ตลอดว่ามาริสาซึ่งถูกวิญญาณของหลวงนฤบาลสิงกำลังจะเข้าไปทำร้ายปริญญาอย่างแน่นอนดึกได้เท่านี้มยุรีก็หมดความกลัวชีวิตของคนที่เธอรักกำลังอยู่ในอันตรายเธอตะโกนจนสุดเสียงว่าปริญญาระวังนะคะมันจะฆ่าคุณค่ะเสียงร้องของมยุรีปลุกปริญญาขึ้นทันท่วงทีพอเขาตกใจตื่นมีดในมือของมาริสาก็จ้วงแทงมาที่กลางลำตัวพอดีแต่ปริญญาพลิกตัวหลบจนตกเตียงลงไปอีกด้านหนึ่งคมมีดปักลงไปกลางที่นอนซึ่งทารางของปริญญายังคงอยู่ที่นั่นแน่นอนนะคะคมมีดที่แหลมคมก็คงจะฝังลึกลงไปจนมิดด้ามไม่รอดแน่คราวนี้มาริสาหันมาเผชิญหน้ากับมยุรีอีตัวดีเพราะมึงทีเดียวไอ้ปริญญาถึงได้รอดตายเพราะฉะนั้นมึงจะต้องตายแทนมันตายแทนไอ้ปริญญาวิญญาณของหลวงนฤบาลในร่างของมาริสาเดินเข้าหามยุรี
ด้วยความโกรธแค้นมีดในมือก็เงื้อง่าในท่าที่จะจ้วงแทงจนสุดแรงมายุรีหน้าซีดเผือดเธอไม่ได้ขยับขยื่นเพราะว่ากำลังตกตะลึงแต่วิญญาณของหลวงนฤบาลก็ไม่อาจที่จะมาถึงตัวเธอได้ปริญญาอ้อมเตียงกลับมาแล้วก็พุ่งตัวกอดขามาริสาเอาไว้ทั้งสองข้างเป็นผลให้ร่างของมาริสาล้มคลืนลงทันทีมายุรีไปบอกวิสุทธ์มาช่วยเร็วไปสิจะมัวยืนอยู่ทำไมมายุรีตกใจพอได้สติก็ออกวิ่งขณะเดียวกันนะคะมาริสาซึ่งมีหลวงนฤบาลสิงร่างอยู่เนี่ยก็หันมากอดรัดฟัดเหวี่ยงปล้ำกับปริญญาต่อสู้กันมึงต้องตายไอ้ปริญญามึงจะต้องตายก่อนที่มึงจะพบศพกูปริญญาไม่ตอบพยายามเพ่งสมาธิไปที่การต่อสู้เพื่อที่จะไม่ให้หลวงนฤบาลในร่างมาริสาเนี่ยทำร้ายเขาได้ถนัดเพราะรู้อยู่ว่าแรงคนสู้แรงผีลำบากแล้วก็สู้ไม่ได้จริงๆหลวงนฤบาลในร่างของมาริสาจับมือปริญญาบิดออกไปจากมือของตนที่กำลังกำมีดอยู่แม้ว่าปริญญาจะขัดขืนสักแค่ไหนก็ไม่ไหวเรียวแรงของมาริสาตอนนี้เหมือนกับมีคนสัก 4-5 คนรวมกันแต่ปริญญาก็ยังไม่ถึงที่วิสูตรซึ่งมายุรีไปตามมาจากที่นอนก็ปราดเข้ามาในห้องตรงเข้าแย่งมีดจากมือมาริสาเอลยำมึงมาทันพอดีไม่งั้นเพื่อนมึงตายแล้ววิสูตรไม่ฟังเสียงมือข้างซ้ายที่ยังเหลืออยู่ก็รัดคอมาริสาเอาไว้แต่แล้วเขาก็ต้องคลายออกเมื่อเห็นว่าร่างของมาริสาอ่อนปวกเปียกอยู่ในวงแขนของเขาปริญญาลุกขึ้นถอนใจยาวมายุรีเข้ามานั่งข้างมาริสาเจ้าน้อยโผล่เข้ามาถามว่าคุณมาริสาเป็นอะไรไปเหรอครับมึงไม่ต้องถามไปเอาบรันดีมาแก้วหนึ่งเร็วสมัยก่อนนี่มีอะไรนี่ก็จัดการกรอกบรันดีอย่างเดียวเลยนะกันนี่วิสูตรร้องสั่งแล้วก็ส่งร่างของมาริสาให้มายุรีประคองเอาไว้ตอนนี้ทุกคนกำลังตกอกตกใจเพราะว่ามาริสานิ่งเงียบเหมือนขาดใจตายเธอหลับตาพริ้มไม่กระดุกกระดิกไม่มีอาการอะไรเลยที่จะแสดงให้เห็นว่าเธอจะกลับฟื้นคืนมาอีกได้นอกจากชีพจรเท่านั้นที่ยังคงเต้นอยู่เบาๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะหยุดลงเมื่อไหร่ปริญญานิ่งเงียบวิสูตรตะลึงงันมายุรีหน้าซีดทำท่าว่าจะร้องไห้วิสูตรได้สติวิ่งไปเอาน้ำเย็นมาใส่แก้วแล้วก็ควักน้ำแข็งในกระติกใส่ลงไป 2-3 ก้อนเขย่าพอเห็นว่ามีความเย็นก็เอาผ้าเช็ดลงไปบนใบหน้าของมาริสาซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งมาริสาเริ่มไหวตัวมาริสาเป็นไงบ้างบอกพี่สิเป็นไงบ้างแน่นอนว่ามาริสาฟื้นขึ้นมาก็ไม่รู้เรื่องหนูเป็นอะไรไปคะน้องไม่สบายเอ๊ะหนูก็อยู่ดีๆนี่คะหนูไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วคุณปัทมาล่ะสบายดีอย่าเพิ่งซักถามอะไรดีกว่าน้องไม่สบายพักผ่อนซะก่อนสบายแล้วค่อยพูดกันใหม่หนูบอกแล้วว่าหนูไม่ได้เป็นอะไรแต่เธอก็ต้องเอามือกุมขมับเอ๊ะแล้วนี่หนูเป็นอะไรไปทำไมมันหนักหัวคิ้วแบบนี้แล้วก็พี่บอกแล้วว่าน้องไม่สบายแล้วก็นี่มันไม่ใช่ห้องคุณปัทมานี่คะถูกแล้วจ้ะนี่เป็นห้องของคุณปริญญานี่เป็นห้องนอนผมเองคุณเข้ามาที่นี่เพื่อจะฆ่าผมฆ่าคุณครับนี่มีดยังอยู่นี่แต่ว่าความจริงไม่ใช่คุณหรอกที่จะมาฆ่าผมหมายความว่าใช่ครับหลวงนฤบาลหลวงนฤบาลสิงคุณเพื่อที่จะฆ่าผมจากนั้นมายุรีก็เล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นว่าเธอเนี่ยเป็นคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็มาห้ามเอาไว้ได้ทันพี่ก็ออกติดตามมาจนถึงหน้าห้องคุณปริญญาแล้วก็ที่หน้าห้องนี้พี่ได้เห็นของแปลกประหลาดอย่างหนึ่งที่พี่ไม่เคยนึกเลยว่าจะได้เห็นในชีวิตนี้มันแปลกมาก
คือตอนที่น้องเดินมาถึงหน้าห้องของคุณปริญญาซึ่งขณะนั้นยังปิดอยู่แต่พอน้องมาหยุดยืนที่หน้าประตูบานนั้นก็เปิดออกได้เองโดยที่น้องไม่ได้แตะต้องเลยแม้แต่นิดเดียวผมก็ใส่กลอนเอาไว้ซะด้วยไม่รู้เข้ามาได้ยังไงก็ที่ฉันบอกแล้วว่าประตูมันเปิดออกได้เองเหมือนมีคนคอยเปิดให้จริงๆนะคะคุณวิสูตรมันเป็นอำนาจเร้นลับจริงๆค่ะดิฉันขอสารภาพว่าเรื่องราวอะไรทั้งหมดที่ดิฉันหลงผิดมาตั้งแต่แรกคงเกิดจากอำนาจเร้นลับแบบนี้ซึ่งต่อไปนี้ดิฉันก็จะไม่สงสัยเลยปริญญาหัวเราะอย่างพออกพอใจว่าในที่สุดมยุรีก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นที่เคยระแวงสงสัยเขาผมบอกแล้วว่าวันหนึ่งมยุรีจะต้องรู้เองแล้วเดี๋ยวนี้คุณก็เห็นด้วยตาเองแล้วแต่กว่าจะรู้แจ้งเห็นจริงก็แย่ไปตามๆกันผมเองก็โดนเข้าเหมือนกันจนเกือบจะต้องผิดใจกันไปแล้วถ้าหากปัทมาไม่มีสติสักนิดเดียวเราจะต้องหันหลังให้กันตลอดชาติหวังว่าเรื่องแบบนี้คงไม่เกิดขึ้นอีกวิสูตรบ่นพึมพำเพราะว่าเขาเองก็เป็นคนที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันแต่ใครจะรู้ล่ะวิสูตรหลวงนิรุบาลน่ะเหรอจะยุติความอาฆาตของมันผมว่ายังมีอีกมากนักที่เราจะต้องระมัดระวังให้ถึงที่สุดอะมัวคุยกันซะแล้วคุณมาริสายังนอนแซวอยู่เลยพอจะลุกได้หรือยังครับมาริสาก็บอกว่าตอนนี้รู้สึกมึนๆในขณะนั้นมายุรีก็เอ่ยขึ้นแล้วก็ยิ้มอย่างอายๆว่าอ๋อมีอยู่เรื่องนึงที่ดิฉันจะต้องสารภาพคือว่าเมื่อวันก่อนๆที่ดิฉันรับกับมาริสาว่าดิฉันจะเชื่อเขาน่ะความจริงพี่ไม่ได้เชื่อหนูเลยใช่ไหมคะมายุรีพยักหน้าใช่ความจริงก็เป็นอย่างว่าคือปากบอกว่าเชื่อไปอย่างนั้นแต่ใจยังสงสัยอยู่เสมอจนกระทั่งพี่ได้เห็นกับตาตัวเองคืนนี้พี่ถึงได้เชื่อด้วยความจริงใจหนูก็ทราบว่าพี่ไม่เชื่อแต่หนูก็ไม่ได้โกรธพี่นะเพราะว่าใครๆก็คงจะเข้าใจแบบนั้นเอาละเป็นอันว่าเรื่องนี้สิ้นสุดกันสักทีตกลงผู้ที่คลี่คลายความเร้นลับทั้งหมดก็คือตัวของไอ้หลวงนิรุบาลเองแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือสู้กับมันให้ถึงที่สุดซึ่งเราเองก็ยังไม่รู้แน่ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะแต่อย่างไรก็ตามเราจะต้องระวังปัทมาเอาไว้ให้ดีที่สุดที่จะทำได้เพราะว่าปัทมากำลังอยู่ในอันตรายพอวิสูตรพูดขาดคำก็มีเสียงร้องกรี๊ดด้วยความหวาดกลัวดังมาจากห้องของปัทมาแน่นอนจะเป็นเสียงใครไปไม่ได้นอกจากเสียงของปัทมาวิสูตรรีบวิ่งไปที่ห้องของปัทมาอย่างรวดเร็วเมื่อไปถึงก็กระแทกประตูแล้วก็พรวดเข้าไปโดยไม่รีรอวิสูตรหยุดชะงักอยู่ที่หน้าเตียงแล้วก็ถอนใจยาวออกมาด้วยความโล่งอกปัทมายังอยู่เป็นอะไรไปร้องทำไมผีค่ะปัทมาตอบแล้วก็ซุกหน้ากับอกของวิสูตรด้วยความหวาดกลัวปริญญาพรวดพราดเข้ามาอีกคนแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรปัทมาเงยหน้าขึ้นจากทรวงอกของวิสูตรใบหน้าของเธอยังขาวซีดสายตาแสดงถึงความหวาดกลัวร่างของเธอยังสั่นริกริกแน่นอนนะคะก็คงจะเจอหลวงนิรบาลนั่นแหละอยู่ที่ว่าเจอแบบไหนอย่างไร This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่41นะคะของโรงแรมผีออัฏฐจินดาค่ะ2เล่มจบค่ะใครสนใจก็ถามหาได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปก็แจ้งไปนิดนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะแอดเป็นเพื่อนมาทาง Facebook ส่วนตัวของผู้จัดอินบ็อกซ์มาบอกกันด้วยนะคะว่าเป็นแฟนรายการห้องสมุดหลังใหม่Facebook ชื่อรัศมีมณีนินนะคะเป็นภาษาอังกฤษ RASAMEMANEENIL ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ติดตามฟังห้องสมุดหลังใหม่นะคะถ้าเกิดได้ฟังแล้วชื่นชอบบอกต่อนะคะบอกต่อไปยังเพื่อน
หรือว่าคนที่คุณรักว่ามีรายการที่ชื่อว่าห้องสมุดหลังไมค์คือมีห้องสมุดที่เปิดทำการอยู่ที่นี่ www.thaipbsradio.com ค่ะโรงแรมผีก็น่าจะอีกสักประมาณสัก 3-4 ตอนนะคะก็น่าจะอวสานแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโรงแรมผีก็เริ่มเล่ามาตั้งแต่วันที่23สิงหาคมค่ะเป็นตอนที่1ก็สามารถที่จะไปย้อนหลังแล้วก็ดาวน์โหลดไล่ฟังมาได้นะคะรวมไปถึงเรื่องที่สำคัญที่อยากให้ฟังมากๆก็คือติโตพระราชนิพนธ์แปลในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่แปลจากเรื่องติโตของฟิลลิสออร์ตีอยากชวนให้มาอ่านงานพระราชนิพนธ์ของพระองค์ท่านนะคะห้องสมุดหลังใหม่ก็ได้นำพระราชนิพนธ์นี้มาอ่านให้คุณได้ฟังแบบตัวต่อตัวกันเลยนะคะทุกถ้อยทุกคำตั้งใจอ่านค่ะอยากให้คนไทยได้ฟังได้ศึกษางานของพระองค์ท่านว่าทำไมพระองค์ท่านถึงเลือกหนังสือเล่มนี้มาแปลให้เราฟังหนังสือเล่มนี้มีความหนา121หน้านะคะก็ทั้งหมดมี10ตอนก็ฟังกันแบบสบายๆแล้วค่ะและถ้าเกิดฟังเรื่องนี้แล้วอยากฟังต่อตอนนี้ต้องไปอ่านเองก่อนนะคะนายอินผู้ปิดทองหลังพระพระมหาชนกแล้วก็เรื่องทองแดงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องแปลก็จะมี3เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องติโตเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระแล้วก็พระมหาชนกพระมหาชนกก็อ่านง่ายหน่อยนะคะเพราะมีฉบับที่เป็นการ์ตูนส่วนนายอินผู้ปิดทองหลังพระอันนี้600กว่าหน้า603หน้านะคะก็เป็นหนังสือดีที่สามารถหาอ่านได้หาซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปนะคะหรือว่าร้านในอินนี้ก็มีแน่นอนเพราะว่าเป็นผู้จัดพิมพ์และก็จัดจำหน่ายส่วนโรงแรมผีจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวนะคะในช่วงครบรอบชาตการของผู้แต่งคืออัฏฐจินดาในช่วงปี2503ค่ะเอาละคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังคะมาติดตามกันนะคะว่าตกลงครั้งนี้หลวงนฤบาลเนี่ยมาหลอกปัทมาแบบไหนอย่างไรนะคะรู้สึกว่าจะขยันหามุกมาหลอกคนเหลือเกินนะแล้วพูดถึงว่าถ้าเหตุการณ์นี้เป็นความจริงเนี่ยโอ้ยมันก็แฟนตาซีมากๆเลยนะคะกับโรงแรมที่มีผีจ้องจะจองล้างจองผลาญแบบนี้เอาละค่ะติดตามฟังกันต่อเลยนะคะว่าปัทมาเจออะไรอีกนะคะตอนที่41ช่วงที่2ค่ะก็คงจะเป็นอิตาหลวงนั่นแหละค่ะพี่ปริญญาเมื่อตอนที่มาริสาลุกออกจากห้องไปแล้วหนูก็ให้คุณมยุรีตามไปดูว่าคุณมาริสาจะไปทำอะไรที่ไหนพอคุณมยุรีออกไปแล้วสักครู่ก็มีเสียงเอะอะตึงตังขึ้นทางโน้นพอเสียงเอะอะเงียบไปสักครู่เดียวละค่ะหนูก็รู้สึกว่ามีลมเย็นๆพัดเข้ามาทางหน้าต่างพอหนูมองไปที่หน้าต่างหนูก็เห็นหน้าของมันเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มก่อนโผล่ขึ้นมาที่ขอบหน้าต่างจากนั้นมันก็โผล่ขึ้นมาเต็มหน้าน่ากลัวมากค่ะหน้าของมันเหมือนว่าจะโตกว่าหน้าคนธรรมดาสักสองเท่าแต่ว่ามันขาวเหมือนเอาแป้งพอกเข้าไว้สักตะกร้าหนึ่งฟันแหลมเหมือนฟันหนูศีรษะก็ล้านไม่มีผมแม้แต่เส้นเดียวมันทำหน้าพยักพเยิดให้ดิฉันเข้าไปหาตอนนั้นดิฉันตกตะลึงได้ยินเสียงมันแว่วดูเหมือนว่ามันจะให้เอาตะกรุดออกจากคอแล้วมันทำอะไรหรือเปล่าวิสูตรซักต่อไปเปล่าค่ะมันไม่ได้ทำอะไรนอกจากพยักพเยิดให้ดิฉันเข้าไปหามันแต่พอดิฉันร้องมันก็หายวับไปปัทมาหยุดเดี๋ยวนึงก็เล่าต่อไปว่าเธอกลัวมากเมื่อตอนที่หลวงนฤบาลมานั่งอยู่ที่โคนมะม่วงครั้งที่แล้วอันนั้นก็ว่าน่ากลัวแล้วแต่ว่าครั้งนี้น่ากลัวกว่าคือมีอาจจะมีการอัพเวอร์ชันให้น่ากลัวมากขึ้นปัทมาก็บอกว่ากลัวจนกระทั่งทำอะไรไม่ถูกตกตะลึงจ้องมองดูมันพยักพเยิดอยู่เป็นนานจึงได้ร้องขึ้นมามันน่ากลัวจริงๆนะคะพี่ปริญญาคุณเห็นถึงความพยายามของมันหรือยังล่ะวิสูตรไอ้ผีนรกนั่นมันพยายามทุกวิถีทางที่จะทำลายเราหมู่นี้เหมือนว่าจะยิ่งถี่กว่าเมื่อก่อนเดี๋ยวทางโน้นเดี๋ยวทางนี้ไม่ยอมให้เรามีเวลาว่างกันเลยมันพยายามที่จะฆ่าเราอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงจริงตามที่หมอแกว่าเออพูดถึงหมอนี่แกอยู่หรือว่าไปไหนแกนอนข้างล่างค่ะ
แกบอกว่าดิฉันมีคุณมยุรีกับคุณมาริสาอยู่เป็นเพื่อนแล้วแกก็นอนอยู่ในห้องข้างล่างแกบอกว่าแกเป็นผู้ชายไม่จำเป็นจริงๆแกก็ควรจะนอนอยู่ข้างล่างวิสุทธ์ก็ชมเชยบอกหมอคนนี้ดีเหลือเกินแกดีเหลือเกินหมอนี่ถ้าแกเอาไอ้หลวงนิรบาลอยู่หมัดเมื่อไหร่ฉันจะฉลองแกให้เหมือนกับที่เขาฉลองพระเสวตโคชเดชดีหลกทีเดียวพระเสวตโคชเดชดีหลกนั่นหมายถึงช้างนะคะปริญญาก็ขัดบอกนั่นมันช้างก็ช้างนะสิแต่ถ้าหมอแกปราบหลวงนิรบาลได้แกก็จะยิ่งใหญ่เท่าๆช้างเหมือนกันวิสูตรพูดขาดคำเจ้าน้อยก็วิ่งหน้าตื่นเข้ามารายงานคุณครับอาจารย์ครับเอ้าแกเป็นอะไรไปล่ะไม่สบายหรือเปล่าไม่ใช่ครับคือว่าไม่ทราบว่าใครเข้าไปรื้อข้าวของแกในห้องกระจุยกระจายไปหมดตู้ตั้งโต๊ะเก้าอี้ล้มระเนระนาดกระจกก็แตกพังทลายละเอียดไม่มีชิ้นดีเครื่องรางของแกถูกทุบแหลกหมดเลยครับปริญญากับวิสูตรมองหน้ากันอย่างประหลาดใจวิสูตรลุกขึ้นจากเตียงของปัทมาแล้วก็สั่งให้เจ้าน้อยอยู่กับปัทมาจากนั้นวิสูตรก็ชวนปริญญาออกจากห้องปัทมาเดินลงบันไดมาห้องชั้นล่างก็พบอาจารย์หมอผีเนี่ยนะคะนั่งหน้ามุ้ยอยู่บนเก้าอี้กลางห้องรอบๆตัวมีสิ่งของเครื่องประดับที่ตอนนี้อยู่ในสภาพปรักหักพังเสียหายเกลื่อนกล่นไปทั้งห้องนี่มันอะไรกันครับอาจารย์มันอาละวาดผมครับมันทำอะไรพวกคุณไม่ได้ก็เลยมาเล่นงานผมมันพยายามจริงๆมันพยายามเหลือเกินนะครับอาจารย์ดูเหมือนคืนนี้ตลอดทั้งคืนยังไม่รู้ว่ามันจะมาอีท่าไหนอีกจนกว่าจะสว่างผมเห็นด้วยครับมันพยายามจริงๆย่ามเครื่องรางของผมทั้งย่ามมันเอาเก้าอี้ฟาดจนเก้าอี้แหลกละเอียดแล้วเป็นยังไงบ้างครับของเสียหายมากหรือเปล่ามันไม่พังไปได้หรอกครับคุณไม่เชื่อก็ดูสิครับผมมีพระเครื่องอยู่ 2-3 องค์มีสมเด็จอยู่องค์นึงอีกองค์เป็นสมเด็จวังหน้าอีกองค์เป็นพระร่วงวัดวิหารกรอแล้วก็ว่านกำจัดพรายผงมหานิยมกับผงมหาราชาอย่างละขวดแล้วก็ไหวลงอาคมสำหรับที่จะมัดมันนั่นแหละครับผมเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะต้องได้มัดมันแน่แล้วมันก็จะมาอาละวาดเราไม่ได้อีกต่อไปวิสูตรรับเครื่องรางมาพิจารณาแล้วก็อมยิ้มบอกว่าจริงแฮะไม่ยักกระพังแฮะของอาจารย์แน่เหลือเกินขนาดมันเอาเก้าอี้ฟาดทั้งตัวยังไม่ยักกระเป็นอะไรเลยแม้แต่พระองค์ที่เป็นกระเบื้องปิดทององค์นี้ก็ไม่เป็นอะไรอาจารย์ครับอาจารย์เห็นตัวมันไหมครับก็มาเป็นตัวเป็นตนอย่างเรานี่แหละคุณที่แรกมันโผล่ดูอยู่ที่หน้าต่างผมก็แกล้งทำเป็นนอนหลับเฉยมันคงเข้าใจว่าผมหลับถึงได้เข้ามาในห้องมันเองก็ดูแก่มากแล้วหนังย่นเหี่ยวผมงอกขาวโพลนทั้งหัวใช่ไหมครับคุณปริญญาใช่ครับอาจารย์ผมมันงอกขาวโพลนทั้งหัวมองดูเหมือนชนีมากกว่าเหมือนคนแล้วไงต่อไปล่ะครับอาจารย์ก็เล่าว่าพอผีเข้ามาในห้องอาจารย์ก็ลืมตามองต่างคนต่างมองกันผมว่าในใจมันอยากจะฆ่าผมให้กลายเป็นผุยผงไปเหมือนกันแต่มันทำไม่ได้เพราะว่าผมมีตะกรุดอย่างเดียวกับที่ให้ปัทมาเมื่อมันทำอะไรผมไม่ได้มันก็หันมาถามผมว่าเคยเห็นสิ่งของทองรูปพรรณที่ปัทมาไหมผมก็ตอบว่าเคยเห็นมีแหวนสร้อยข้อมือจี้ห้อยคอตั้งหูอะไรเหล่านั้นแล้วมันก็ถามผมว่าอยากได้บ้างไหมล่ะมีอีกเยอะแยะวิสุทธ์ได้ฟังแล้วก็หัวเราะไอ้ผีนี่คิดจะติดสินบนฮะแล้วอาจารย์ว่ายังไงล่ะครับอ๋อแต่สมบัติเหล่านี้มีจริงๆนะครับอาจารย์เราพบหลักฐานว่ามันได้เอาสิ่งของทองรูปพรรณราคามหาศาลใส่ลงไปด้วยเมื่อตอนที่มันตายครับผมก็ทราบว่ามันมีจริงๆไม่งั้นมันจะเอาที่ไหนมาให้คุณปัทมาแล้วอาจารย์ตอบว่ายังไงครับปริญญาซักบ้างเพราะว่าอยากทราบเรื่องราวเต็มทีผมก็ตอบว่าของดีมีราคาแบบนั้นใครๆก็อยากได้แล้วมันให้หรือเปล่าครับแม้เดี๋ยวก่อนสิครับคุณปริญญาโอ้โหซักหายใจหายคอไม่ทันก็ผมอยากรู้เรื่องเร็วๆนี่ครับอาจารย์มันบอกว่ามันจะให้ผมแต่ผมจะต้องสัญญาว่าผมจะต้องทำอะไรให้มันอย่างหนึ่ง
นั่นก็คือผมจะต้องเอาตะกรุดที่ขอคุณปัทมาออกเสร็จแล้วก็ให้ผมนี่ล่ะกลับไปกรุงเทพซะอย่าอยู่ขัดขวางมันอีกต่อไปแล้วมันบอกว่ามันจะให้ผมเป็นสองเท่าของที่มันให้คุณปัทมามาแล้วไอ้ผีระยำไอ้นี่มันเจ้าเล่ห์จริงๆทำอะไรต้องมีแผนหมดแม้ว่าจะเป็นผีตายโหงไปนานแล้วก็ยังไม่ลืมแผนเพราะฉะนั้นเราควรจะแน่ใจว่าเราไม่อาจที่จะพบศพมันได้เลยปริญญาบ่นพึมพำด้วยความวิตกอ้าวแล้วพูดกันดีๆทำไมมันถึงได้พังห้องอาจารย์ซะล่ะครับวิสูตรถามต่อไปก็มันไม่ดีนะสิครับตอนนั้นมันถามผมว่าผมจะสัญญาได้ไหมผมบอกว่าไม่ได้แล้วก็ขอร้องให้มันเลิกผูกพยาบาทจะได้ไปผุดไปเกิดสักทีแต่มันสายหน้าไม่ยอมกลับขึ้นให้ผมเป็นสองเท่าแล้วอาจารย์ว่ายังไงครับผมจะว่ายังไงผมก็ไม่เอาเท่านั้นเองเพราะถ้าผมรับสินบนของมันก็เท่ากับว่าผมฆ่าคุณปัทมาด้วยมือของผมเองนะสิครับมันก็เลยโกรธยังงั้นหรือเปล่าครับวิสูตรสอดถามขึ้นมายังครับมันให้ถึง3เท่า4เท่า5เท่าจนถึง10เท่าพอผมปฏิเสธเท่านั้นแหละมันโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาทันทีถอยห่างไป 2-3 ก้าวแล้วมันก็เตะโต๊ะเก้าอี้พังไม่เตะครับอ้าวแล้วมันทำยังไงครับมันเปลี่ยนรูปครับตอนนั้นไม่ใช่รูปเก่าคือคนแก่หัวงอกซะแล้วแต่ร่างกายของมันกลับดำทะมึนใหญ่โตยังกระยักปักหลั่นหัวจะหลดเพดานทำท่าทำทางจะให้ผมกลัวแต่ยังครับยังไม่ใหญ่จริงผมเคยเห็นขนาดสูงเท่าพระเจดีย์มาแล้วก็เลยยังเฉยๆมันเห็นอาจารย์ไม่ยอมกินสินบนมันก็เลยขู่ให้กลัวแต่ผมก็ไม่กลัวใช่ครับมันจะขู่ผมแต่เพียงเท่านี้ผมไม่สะดุ้งสะเทือนผมนั่งสูบบุหรี่ดูมันเฉยอยู่พอมันรู้ว่าผมไม่กลัวมันก็หายวับไปทันทีผมก็นึกว่ามันไปแล้วที่ไหนได้เสียงดังโครมอยู่ข้างหลังผมเหมือนใครกระโดดลงมาจากเพดานปรากฏว่าเป็นหมาดำครับหมาดำมาทำอะไรครับโอ้ตัวโตเกือบเท่าม้านะครับตาแดงปากแดงหายใจฟืดฟาดทำท่าเหมือนจะกระโดดเข้างับผมผมก็เอาตะกรุดออกมาปลุกเสกแล้วก็กวาดแกว่งอยู่สักครู่มันก็หายไปอีตอนนี้มันคงจะรู้แล้วว่าถึงจะเปลี่ยนรูปมาอีท่าไหนผมก็ไม่กลัวมันก็เลยคิดจะเปลี่ยนข้าวของให้ผมใหม่คือกลับร่างมาเป็นร่างธรรมดาแล้วก็ตรงเข้าทุบข้าวของแตกเกลื่อนกราดตามที่คุณเห็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละครับปริญญาพยักหน้าแล้วก็บอกว่าเห็นหรือยังว่ามันคิดที่จะทำลายเราทุกวิถีทางเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดทำลายมันทุกวิถีทางเหมือนกันปริญญาวิสูตรตอบในขณะที่หมอผีก็บอกว่าถ้าเราพยายามมันก็ต้องสำเร็จเข้าสักวันหนึ่งผมเตรียมพร้อมแล้วครับนี่อีก 2-3 วันผมก็จะได้เหล็ก3ง่ามที่เขี่ยผีเวลาเผารวม7วัดแล้วแล้วก็จะเอามาตีเข้าให้เป็นของเหมือนรูปเกือกม้าเมื่อลงอาคมปลุกเสกดีแล้วพอพบศพมันก็จะต้องตอกตรึงไว้กับแม่พระธรณีมันก็จะอยู่ที่ตรงนั้นตลอดชาติโดยไม่มีวันที่จะได้ไปผุดไปเกิดอีกเลยผมรู้สึกว่าเราใกล้เวลาของความสำเร็จเข้าไปทุกทีแล้วครับรู้ได้ยังไงวิสูตรว่าเราใกล้ความสำเร็จแล้วรู้สีปริญญาทุกสิ่งทุกอย่างเราได้เตรียมพร้อมที่จะกำจัดมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็คงจะรู้ตัวอยู่เหมือนกันว่าเราก็พร้อมที่จะสังหารมันมันถึงได้พยายามทำลายเราบ่อยครั้งไงอย่างคืนนี้ก็สี่ห้าเที่ยวเดี๋ยวไอ้โน่นเดี๋ยวไอ้นี่มันคนละทีเท่านั้นเองคือมันจะฆ่าเราได้ก่อนหรือว่าเราจะพบศพมันก่อนเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งแรงที่จะสังหารเราให้ถี่ขึ้นแต่มันก็ทำอะไรเราไม่ได้แต่ถึงอย่างไรอย่างไรก็อย่าเอาตะกรุดออกจากคอคุณปัทมาเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าคราวนี้มันคงจะไม่ไว้ชีวิตแน่อาจารย์ย้ำจากนั้นทุกคนก็รีบขึ้นไปดูปัทมาที่ทิ้งปัทมาเอาไว้กับเจ้าน้อยเพราะเกรงว่าอาจจะมีเรื่องมีราวอะไรได้ผมว่าตอนนี้
เราจะต้องระวังคุณปัทมาเป็นพิเศษผมจะเอาเก้าอี้ผ้าใบไปนอนหน้าห้องคุณปัทมาตอนนี้ไว้ใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้นครับเราจะต้องป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าที่จะมาคิดแก้ไขทีหลังในขณะที่อาจารย์กำลังจะช่วยเก้าอี้ผ้าใบขึ้นไปนอนหน้าห้องปัทมาก็มีเสียงรถยนต์เข้ามาดับเครื่องยนต์อยู่ที่หน้าประตูปรากฏว่าเป็นผู้กำกับชิงชัยนั่นเองยังไม่นอนอีกเหรอครับคุณปริญญาผมมาตรวจท้องที่เห็นเปิดไฟสว่างโล่งก็เลยเข้ามาเยี่ยมหวังว่าคงจะไม่มีอะไรนะครับที่ไหนได้ล่ะครับมันกวนตลอดคืนอาละวาดตั้งแต่หัวค่ำทำคนไม่ได้ก็ทำของทุบแตกหมดไม่ว่าอะไรแทบไม่น่าเชื่อแต่ผมก็เชื่อผมเองเจอเขาแล้วแต่ถ้าเป็นที่อื่นผมจะไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดแล้วเรื่องวิชาการนั่นได้ข่าวคืบหน้ามาอย่างไรบ้างครับวิสูตรถามผู้กำกับชิงชัยก็บอกว่าผมก็เตือนเขาอยู่เสมอแต่เขาก็ผัดว่าอีก3วันบ้างพรุ่งนี้บ้างก็ยังไม่เห็นมาสักทีบางทีอาจจะเป็นอีก 2-3 วันหรือว่าพรุ่งนี้ตามที่เขาเคยผัดมาแล้วแต่ผมรับรองครับเขาจะต้องส่งมาช่วยเหลือเราแน่ปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาแล้วก็สิ่งที่จะส่งมาช่วยเรานั้นคืออะไรเท่านั้นเองขอให้ส่งมาเร็วๆเถอะครับเพราะว่าถ้าชักช้าต่อไปเราอาจจะต้องพลาดพลั้งลงสักครั้งหนึ่งก็ได้โธ่ผมก็อยากให้มาเร็วๆอย่าลืมว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่จะต้องถูกฆ่าเท่ากับพวกคุณเหมือนกันจำไม่ได้หรือครับที่มันบอกมันจะฆ่าผมเป็นคนสุดท้ายจริงครับจริงท่านผู้กำกับรับประทานกาแฟไหมครับน้อยไม่ต้องหรอกคุณผมจะกลับเดี๋ยวนี้แล้วกว่ากาแฟจะมาผมก็กลับไปก่อนทุกทีผู้กำกับรีบยกมือห้ามเมื่อเห็นปริญญาจะตะโกนเรียกเจ้าน้อยอีกรุ่งขึ้นตอนบ่ายปริญญาเดินเข้ามาในห้องปัทมาพบมยุรีนั่งอยู่ในห้องนั้นด้วยเขายิ้มให้น้องสาวแล้วก็หันมาทางมยุรีมยุรีวันนี้ผมมีข่าวดีจะบอกข่าวดีอะไรเหรอคะอยากให้ทายเยปัดด้วยเป็นข่าวดีสำหรับเยปัดแล้วก็ทุกๆคนง่ายนิดเดียวถ้าจะให้ทายก็จะขอทายว่าเป็นข่าวที่พี่จะมั่นกับคุณมยุรีหรือเปล่าคะไม่ใช่งั้นดิฉันขอทายว่าเป็นข่าวที่คุณวิสูตรจะมั่นกับคุณปัทมามยุรีทายบ้างทำไมจะต้องเป็นข่าวมั่นข่าวแม่นอะไรนั่นนะก็ไม่เห็นจะมีข่าวอะไรดีนอกจาก2เรื่องนี้เท่านั้นนี่คะปัทมาหัวเราะบ่ายวันนี้ปัทมาดูแจ่มใสสดชื่นกว่าเมื่อวานเป็นอันมากความจริงที่ทายมาก็ใกล้เคียงเหมือนกันหรือไม่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกันอยู่ด้วยคือว่าผู้กำกับบอกว่าวิชาการที่จะมาปราบหลวงนิรบาลกำลังจะถูกส่งมาแล้วปัทมาตบมือแล้วก็ลุกขึ้นนั่งแหมดีใจจังดิฉันจะได้หมดเวรหมดกรรมสักทีจะไปไหนบ้างก็ไม่ได้เรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยมีจะหลับจะนอนก็ต้องมีคนมาเฝ้ายามมายุรีก็ถามว่าปริญญาเชื่อหรือคะว่าวิชาการนี้จะช่วยเราได้จริงๆผมเองก็ยังตอบไม่ได้เพราะเราก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรนอกจากผู้กำกับที่แกรับรองว่ากรมตำรวจไม่เคยพลาดในเรื่องนี้แล้วก็ดูแกมีความมั่นใจจริงๆและเย็นวันนั้นโดยความอยากรู้ให้แน่นอนว่าวิชาการของตำรวจคืออะไรและจะสามารถปราบผีร้ายยังหลวงนิรบาลได้จริงหรือเปล่ามยุรีก็ขับรถออกจากโรงแรมเพียงคนเดียวจนมาถึงกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเพื่อที่จะซักไซ้ไล่เลียงให้รู้แน่และมยุรีก็ได้พบผู้กำกับชิงชัยที่บ้านพักข้างสถานีตำรวจนั่นเองนี่มาคนเดียวหรือว่ามากับใครนะครับคุณมยุรีมาคนเดียวค่ะเห็นอากาศดีก็เลยขับรถมาเรื่อยๆเอผมว่าตอนนี้ไม่น่าจะไปไหนมาไหนคนเดียวนะครับทราบว่า
หมู่นี้มันอาละวาดตลอด24ชั่วโมงเลยแต่นี่ไม่ใช่โรงแรมนี่คะคงจะไม่เป็นอะไรแล้วก็กลางวันแสกๆความจริงดิฉันอยากจะมาถามท่านผู้กำกับว่าทราบหรือเปล่าว่าวิชาการของตำรวจที่จะใช้ปราบปรามหลวงนฤบาล นั่นคืออะไรเช่นเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นวัตถุทางเคมีหรือว่าจะเป็นวิชาอาคมขลังซึ่งมีอานุภาพเหนือกว่าวิญญาณหลวงนฤบาลผู้กำกับสั่นศีรษะแล้วก็หัวเราะให้ตายเถอะผมเองก็ไม่ทราบว่ามันเป็นอะไรกันแน่ทราบแต่เพียงว่ามันอาจจะปราบหลวงนฤบาลลงได้หรือว่าอย่างน้อยเราก็อาจจะทราบที่เก็บศพของมันจากนั้นเราก็จัดการเองหรือว่าวิชานี้จะเป็นผู้จัดการเสียเองก็ยังไม่ทราบแน่มายุรีถอนใจยาวเพราะว่าไม่สมกับความตั้งใจที่อยากรู้ดิฉันก็อยากทราบเพียงเท่านี้ละค่ะแล้วก็ภาวนาขอให้มาเร็วๆจะได้หมดเรื่องหมดเปล่ากันสักทีผมก็พยายามอย่างที่สุดแล้วครับคุณมายุรีความจริงมันก็เป็นเรื่องใหม่ในชีวิตผมซึ่งผมเองก็ไม่นึกว่าจะเชื่อเรื่องนี้แต่ผมก็เชื่อเพราะฉะนั้นผมจึงได้พยายามที่จะขจัดมันซะเพื่อความปลอดภัยของทุกๆคนขอพระคุณค่ะผู้กำกับดิฉันลาละค่ะเดี๋ยวจะค่ำเกินไปมยุรีตอบแล้วก็ยกมือไหว้ผู้กำกับเดินตามออกมาส่งมยุรีจนกระทั่งรถของเธอแล่นผ่านประตูออกไปสู่ถนนใหญ่แล้วก็เลี้ยวขวามุ่งตรงกลับบางละมุงแม้ว่ายังไม่สิ้นแสงตะวันแต่ตอนนั้นก็เย็นมากแล้วเมื่อรถผ่านศรีราชามาแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะเปรี่ยวนานๆทีจึงจะมีรถผ่านมาสักคันหนึ่งแต่มยุรีก็ยังคงขับต่อไปช้าๆอย่างสบายใจจนกระทั่งรถเริ่มขึ้นเนินสูงก่อนที่จะเลี้ยวซ้ายลงเขาไปหาดอุดมมยุรีรู้สึกว่าเหมือนมีใครอีกคนนั่งอยู่ในรถตอนหลังใจคอของหญิงสาวเริ่มไม่เป็นปกติและแล้วเธอก็ต้องตกใจจนเกือบจะคุมสติเอาไว้ไม่อยู่เมื่อได้ยินเสียงกระแอมอยู่ข้างหลังพร้อมกับเสียงหัวเราะอย่างแหบแหงมายุรีร้องลั่นออกมาด้วยความตกใจในขณะที่รถเริ่มเลี้ยวลงเขาอันสูงชันหลวงนฤบาลจะเป็นหลวงนฤบาลจริงหรือเปล่าก็ไม่น่าจะเป็นคนอื่นใช่ไหมคะเอาละค่ะตอนหน้า This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ